สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยรุ่น115ปอนด์และ118ปอนด์ยอดมวยรุ่นเล็กนั่นคือก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือนักมวยที่หลายๆคนขอประวัติของเขาเข้ามาวันนี้ช่อง JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือมีชื่อจริงว่านายสิทธิโชคแก้วสง่าชื่อเล่นชื่อก้องเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2543ปัจจุบันอายุ19ปีมีส่วนสูงอยู่ที่168เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวโคราชบ้านเลขที่177หมู่7ตำบลหนองขามอำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสมุทรปราการมีบิดาชื่อคุณพ่อชาตรีแก้วสง่ามารดาชื่อคุณแม่สำเนาแก้วสง่าครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้10ขวบปีชื่อชกครั้งแรกคือก้องตะวันตอม .7 ค่าตัวชกครั้งแรก300บาทค่าตัวชกปัจจุบัน 60,000 บาทครูมวยคนแรกคือคุณสาตุ้มเมืองโดนเป็นคุณตาของเขาเองมีคุณไพโรจน์ผันโพเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีสารวัตรเสือพันตำรวจโทชำนาญบุตรพักเป็นผู้สนับสนุนสถานที่ฟิตซ้อมปัจจุบันคือค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสืออวัชรพงศ์เลขที่12/686ซอยเปรมฤทัย10/12บางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีเทรนเนอร์คือกอไก่ศักดิ์หอมศิลป์และพงสิงห์เกียรติชานสิงห์น้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ117ปอนด์ปัจจุบันสังกัดสายศึกเกียรติเพชรชื่อมวยสีเสื้อที่เคยใช้คือก้องศึกตะวันตอม .7 ก้องศึกตะวันตอม .7 ก้องศึกสุรนารียิมก้องศึกสิทธิ์กำนันประเสริฐและก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือไฟที่ประทับใจที่สุดคือไฟที่ชนะป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยความใฝ่ฝันคืออยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานทุกเวทีอยากเป็นมวยเงินแสนและอยากเป็นยอดมวยคติประจำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนักมวยในดวงใจคือจอมโหดอิมิเนนต์แอร์ไฟที่เจ็บตัวที่สุดคือไฟที่ชกกับทองพูนสิทธิ์พนัญเชิงอาหารจานโปรดคือกะเพราใส่ไข่เจียวสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจคือเขาใหญ่บ้านเกิดของเขาเองสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปคือประเทศญี่ปุ่นรายการทีวีที่ชื่นชอบคือรายการมวยทุกช่องสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบคือเชลซีเกียรติประวัติด้านการชกมวย1แชมป์ประเทศไทยรุ่น115ปอนด์2แชมป์ประเทศไทยรุ่น118ปอนด์สถิติการชก10ไฟหลังสุดคือ5มิถุนายน2561ชนะคะแนนบัลลังก์เงินสวรรค์สร้างมัญจา4กันยายน2561ชนะคะแนนปีใหม่เอราวัณ25กันยายน2561ชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อย13พฤศจิกายน2561ชนะคะแนนวันมีโชคสิทธิ์ขุนทัพ7ธันวาคม2561ชนะคะแนนจากดาววิษณุกลการ12กุมภาพันธ์2562ชนะคะแนนวิวเพชรโกศล19มีนาคม2562ชนะคะแนนวรวุฒิบ่าววียิม26พฤษภาคม2562แพ้คะแนนชายล่าพอหลักบุญ6กันยายน2562แพ้คะแนนวรวุฒิบ่าววียิมและล่าสุด8ตุลาคม2562แพ้คะแนนวิวเพชรโกศลก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือเริ่มต้นชกมวยเมื่ออายุได้10ขวบปีเริ่มจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก้องศึกชอบเตะฟุตบอลมากก็ไปฝึกเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าผลงานการเล่นฟุตบอลของเขาไม่ค่อยดีนักเขาก็เลยเปลี่ยนมาฝึกซ้อมชกมวยดูบ้างที่ค่ายมวยแถวบ้านตอนนั้นเขาเรียนอยู่ประมาณชั้นป.4 โดยมีคุณตาของเขาคือคุณสาตุ้มเมืองโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเป็นครูมวยคนแรกฝึกสอนให้ซึ่งคุณตาของเขานั้นเป็นโปรโมเตอร์มวยภูธรท้องถิ่นแถวบ้านอยู่แล้วหลังจากที่เขาซ้อมมวยได้ประมาณ3วันจากนั้นคุณตาของเขาก็จับให้เขาเปรียบมวยขึ้นชกบนสังเวียนผ้าใบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เวทีมวยแถวบ้านและเขาขึ้นชกครั้งแรกในชื่อมวยก้องตะวันตอม .7 ผลปรากฏว่าแพ้ราบคาบแบบไม่เป็นท่าแต่เขาไม่ท้อเพราะใจยังสู้อยู่เขากลับมาเริ่มฝึกฝนชกมวยอย่างจริงจังมากขึ้นหลังจากนั้นในเดือนต่อมาเขาก็มีโอกาสได้ขึ้นสังเวียนเวทีชกมวยในงานวัดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ไม่ผิดหวังจากการฝึกซ้อมถึงทำให้เขาสามารถคว้าชัยไปได้ในการชกครั้งที่2หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นชกในงานวัดอีกนานเป็นปีขึ้นเวทีชกเดือนละไม่น้อยกว่า 4-5 ไฟบางครั้ง2วันชกไฟ1 3วันชกไฟ1แบบนี้เรื่อยมาจนเรียนจบชั้นประถมป .6 เขาก็ย้ายมาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุรนารียิมในค่ายทหารมาฝึกซ้อมอยู่กับจาสิทธิ์พลกิจบุญเสียนและได้ขึ้นชกในเวทีมวยสุรนารีเวทีดังของเมืองโคราชในสีเสื้อก้องศึกสุรนารียิมเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยสลับกับการไปขึ้นชกเวทีมวยมาตรฐานเมืองกรุงทั้งเวทีมวยราชดำเนินเวทีมวยสย
ามอ้อมน้อยและยังชกในรายการต่างจังหวัดเวทีมวยภูธรด้วยก่อนที่เขาจะหยุดพักการชกไปนานหลายเดือนหลังจากเรียนจบชั้นม.3หลังจากที่เขาหยุดชกมวยไปก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่าต้องการพักร่างกายที่กลำศึกมานานหลังจากนั้นทางคุณไพโรจน์ผันโพหัวหน้าคณะค่ายมวยอวัชรพงศ์สิทธิ์สารวัตรเสือก็เข้าไปคุยกับพ่อของเขาแล้วก็เข้าไปเคลียร์กับจาสิทธิ์หัวหน้าคณะสุรนารียิมจะขอนำตัวเขามาอยู่ด้วยที่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสืออวัชรพงศ์ซอยเปรมฤทัยที่กรุงเทพมหานครช่วงแรกทางค่ายได้ให้มาลองอยู่ดูก่อนเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนต่างจังหวัดและไม่เคยออกจากบ้านทำให้เขาไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเมืองกรุงเท่าไหร่ยังเป็นไก่ตื่นเพราะเคยอยู่แต่บ้านนอกหลังจากมาอยู่ได้เดือนเศษเขาก็ขอกลับไปที่บ้านเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับการอยู่ในเมืองกรุงแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เพราะมีรายการให้เขามาชกเป็นมวยแทนหลังจากนั้นก็มาอยู่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสืออวัชรพงศ์ที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการยาวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาเขาได้ขึ้นชกมาแล้ว20ไฟต์นับตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสืออวัชรพงศ์และมีไฟต์นึงที่ผ่านมาเขาสามารถพลิกชนะป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยคว้าเงินเดิมพัน1ล้านบาทได้สำเร็จและนั่นเป็นเงินเดิมพันที่มากที่สุดในการชกมวยของเขาครั้งนั้นเขายอมรับว่ากดดันมากเพราะไม่เคยชกมวยเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนที่ผ่านมาเคยชกเยอะสุดเพียงแค่ 2-3 แสนบาทเท่านั้นแต่ไฟต์นี้เดิมพันมากถึง1ล้านบาททำให้เขากดดันแต่ก็ดีใจที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจคลายล็อกตัวเองไปได้เยอะยกภูเขาออกจากอกได้สำเร็จที่ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสืออวัชรพงศ์มีนักมวยในสังกัดไม่มากเพียงแค่6คนเท่านั้นแต่ว่าแต่ละคนล้วนแต่ระดับพการทั้งนั้นและ1ใน6คนนั้นที่ว่าฝีมือระดับพการของวงการมวยไทยก็มีก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือนี่แหละที่เป็น1ในมวยเอกมวยดังของค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือเช่นกันเพราะฉะนั้นแฟนๆโปรดติดตามดูเส้นทางการดังของก้องศึกไว้ให้ดีๆเพราะเขาเป็นมวยที่อายุยังน้อยเส้นทางบนสังเวียนผ้าใบยังอีกยาวไกลอีกหลายปีโอกาสที่เขาจะพังอาจเป็นมวยเอกมวยแม่เหล็กในวันข้างหน้าบอกเลยว่าแน่นอนเนื่องจากคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกอย่างมั่นใจว่าเขาต้องพังอาจเป็นยอดมวยได้แน่ๆเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือนักชกวัย19ปีจากจักรลาดโคราชเมืองย่าโมนักมวยไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทย2รุ่นที่ฝากผลงานฝีไม้ลายมือบนสังเวียนผ้าใบให้เราได้เห็นและมีแชมป์การันตีทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าก้องศึกสู้ต่อไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้ทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวของประวัตินักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับสำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ Yeah.